สมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชส่วนใหญ่ปกตินะคะทำงานเป็นสื่อผสมนะคะสื่อผสมในที่นี้คือประมาณจิตรกรรมผสมนะคะจะมีเรื่องผ้านะคะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ของจุกจิกจุกจิกเหมือนของผู้หญิงนะคะมาเข้ามาเกี่ยวข้องในงานนะคะแล้วก็ผสมผสานกับการใช้สีอะคริลิกนะคะแรงบันดาลใจจากผลงานชิ้นนี้นะคะก็ได้มาจากเวลาเปิดทีวีดูละครอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นข่าวในพระราชสำนักนะคะแล้วก็จะเห็นพระราชกรณียกิจต่างๆของในหลวงนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยน้องก็จะเห็นในหลวงท่านทรงงานบนดอยบนเขาตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เคยถามแม่ค่ะว่าท่านทำไมถึงชอบขึ้นเขาตรงห้วยอะไรประมาณนี้แม่ก็บอกว่าเพราะท่านเห็นทุกคนเป็นลูกท่านทำทุกอย่างเพื่อลูกไม่ว่าจะเป็นชาวเขาในเมืองก็เป็นลูกท่านหมดดังนั้นเวลาท่านเสด็จดำและพระราชดำเนินไปที่ไหนนะคะก็จะมีความประทับใจแล้วก็ดอยนั้นดอยนี้ก็จะมีความประทับใจอยู่ในนี้ค่ะก็เลยสื่อออกมาเป็นรูปนี้นะคะแล้วก็ส่วนข้างล่างก็จะเป็นลายผ้าค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเนาะลายผ้านี่ก็เป็นตัวแทนของของตัวน้องเองซึ่งเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของผ้าอยู่แล้วค่ะก็จะเสนอมาประมาณนี้ค่ะความรู้สึกก็โหภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็คงจะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกสักเท่าไหร่นะคะที่จะมีโครงการนี้มาอีกนะคะค่ะยังไงก็ฝากเรียนเชิญนะคะโครงการ99ศิลปินเพื่อแผ่นดินพ่อนะคะที่ไร่เชิญตะวันนะคะยังไงก็ฝากกับเรียนเชิญนะคะ99ศิลปินนี้นะคะแต่ละคนก็ตั้งใจทำเพื่อพ่อทั้งนั้นนะคะยังไงก็เรียนเชิญค่ะมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร